วัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 ทางวิทยุจุฬารีรันอีกครั้งนึงวันเสาร์ 5:30 ครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลประธานหลักสูตร MBM จากจุฬาลงกรณ์ Business School และผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16อาจารย์ครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์พูดถึงเรื่องตัว staycation การปรับตัวถอดรหัสของโรงแรมต่างๆคนก็ยังให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วอาจารย์มีตัวอย่างดีๆหรือมีแบรนด์อะไรที่เขาไปทำแล้วเจ๋งๆมาขยายความมั้งคืออันเนี้ยต้องแอบอายอ่ะทำไมฮะ staycation ตลอดเลยอ่ะทุกสัปดาห์หรอฮะอาจารย์อย่าเรียกอายครับเพราะว่าพูดแล้วผมอิจฉาฮะ อายว่าทำไมไม่อยู่บ้านแต่จริงๆแล้วไปสเตย์เคชั่นก็ไม่ใช่ไปเดินเล่นนะครับก็คือไปอยู่ที่ในห้องจริงๆก็พยายามจะอยู่ในห้องให้มากที่สุดนั่นแหละเพียงแต่ว่าถือโอกาสนี้ในการที่จะไปตามที่ต่างๆแล้วก็ตัวเองสอนการตลาดบริการถึงได้ใส่เสื้อกาทุกวันแบบนี้ละคุณเล็กก็เลยคิดว่าราคาถูกก็เลยไปเพื่อที่จะไปเอาความรู้กลับมาสอนหนังสือนิสิตละกันอ๋อ staycation ต้องเน้นย้ำอีกรอบ staycation กับ vacation ใช่ไหมฮะครับอาจารย์ก็จะได้ stay กับ education ด้วยใช่ๆๆเอออาจารย์เอกได้ทั้ง stay education เป็นข้ออ้างของการไปเที่ยวท่องเที่ยวของผมเองแหละคือเรื่องของเรื่องก็คืออีกอย่างนึงอยากจะไปร่วมด้วยช่วยกันคือมันอาจจะเป็นเงินเล็กน้อยไม่กี่พันบาทในแต่ละครั้งแต่ว่าก็อยากจะไปร่วมด้วยช่วยกันสำหรับคนที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวอยากให้กำลังใจอะว่ายังมีลูกค้าอยู่นะที่จะมานอนนะครับแล้วก็มาพักผ่อนแต่ staycation มันเป็นคำสำคัญนะคุณเล็กเพราะว่ามันเป็นรูปแบบการคิดแบบใหม่ stay คือต้องอยู่นานๆ vacation ก็คือเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำได้คือจะทำยังไงให้คนอยู่ในโรงแรมแล้วไม่ออกไปเออนั่นสิอาจารย์อย่างแรกคือต้องให้มาเช็คอินตั้งแต่เช้าสมัยก่อนต้องเช็คอินสัก2โมงเนาะใช่เพราะกว่าจะเตรียมห้องเช็คอินก่อนมาได้บ่ายถึงได้ห้องอ่ะก็ในเมื่อไม่มีค่อยมีคนมาพักอยู่แล้วก็มาตั้งแต่8โมงเช้าก็เชิญอยู่ตั้งแต่8โมงเช้าเลยละกันอ๋อเหรอฮะแล้ววิธีการหลายที่ทำให้คนสเตย์เคชั่นได้ก็คือให้ทานอาหารเช้าวันแรกด้วยแล้วให้ทานอาหารเช้าวันที่2ด้วยอุ๊ยคุ้มจังอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็เติมรีสอร์ทเครดิตคือสามารถสมมติซื้อ 4,000 บาทให้ 1,000 นึงเนี่ยคือกินอะไรก็ได้ในโรงแรมอีก 1,000 นึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้กินอาหารกลางวันกินอาหารเย็นไปเลยแล้วก็กินอาหารเช้าอีกวันนึงแล้วก็อยู่ไปได้ถึง 20:00 อีกวันนึงแต่ไม่มีข้าวเย็นวันที่2ใช่มั้ยฮะก็ 1,000 นึงคงหมดทีนี้ก็จะเอ๊ะขี้เกียจออกซื้อนั่นกินนี่กินหน่อยดีกว่าก็เป็นการเติมรายได้ให้แก่โรงแรมไปเออมันก็คือทางที่นับเนี่ยก็คือนับครั้ง1คืนนะใช่แต่มันคือ2วันเลยเนาะแต่ได้เท่ากับ2วันเต็มๆก็รู้สึกคุ้มยิ่งกว่าคุ้มก็คือสเตย์ฮะเคชั่นแล้วก็บางโรงแรมอ่ะก็จะใช้เป็นวิธีแบบให้กินไฮทีอัฟเตอร์นูนทีไม่อั้นจังหากใช่พออะไรจะขนาดนั้นวันที่2ให้กินอัฟเตอร์นูนทีเราก็กินซะเยอะเลยเพราะมันเป็นบุฟเฟ่ก็อิ่มไปถึงเย็นงั้นก็แปลว่า2วันเนี่ยเราไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมก็ได้นะอุ๊ยหันไปหันมาคุ้มเหมือนกันนะถ้าเทียบกับเสาร์อาทิตย์ที่เราไปแฮงเอาท์ตามช่วงก่อนโควิดเนี่ยมือหนึ่งก็หลายร้อยแล้วเหมือนกันไปแค่หัวหินไม่ต้องไปหัวหินอยู่กรุงเทพเนี่ยเหมือนเดิมก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเผลอๆสเตย์เคชั่นจะถูกกว่ากับการที่ไปรับประทานอาหารร้านทั้งเช้ากลางวันเย็นกินอาหารกลางวันกินอาหารเย็นอะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวอยู่ในโรงแรมได้นอนโรงแรมด้วยได้บรรยากาศดีๆด้วยได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยได้ใช้ facilities ของโรงแรมด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับใครที่อยากจะพาครอบครัวพักผ่อนประมาณนี้ครับนี่ก็เลยเป็นแนวทางของ staycation ที่เกิดขึ้นแต่ว่า สงสารนะถ้าทำขนาดนี้กำไรน้อยแน่นอนแต่ว่ามันดีกว่า1ดีกว่า0ใช่ดีกว่าไม่มีเงินเข้ามาเลยบางท่านพูดชัดเจนมากเลยนะบอกว่าไม่มีกำไรได้2อย่าง1คือได้รู้จักลูกค้าใหม่ๆเผื่อในอนาคตเขาอาจจะไม่มาเที่ยวบ่อยหรอกแต่ว่าวันธรรมวันสำคัญของเขาก็จะได้มาในราคาที่เป็นราคาปกติที่เป็นคนไทยซึ่งสมัยก่อนคนไทยอาจจะไม่มาเลยนะครับอันที่2คืออย่างน้อยมาใช้นู่นนั่นนี่ก็อดทิปพนักงานไม่ได้อย่างน้อยพนักงานก็ได้ทิปและยังมีความเห็นใจกันใช่เป็นมุมมองประมาณนี้ซะเยอะครับอาจารย์ตามไปแต่ละที่ที่อาจจะเป็นโรงแรม5ดาวแล้วไปดูที่ที่มีบริการที่เป็นเลิศเนี่ยแต่ละที่เขาทำยังไงแล้วมีเทคนิคอะไรที่แตกต่างกันบ้างไหมฮะผมไปหลายที่จริงๆแล้วก็แต่ละที่ก็จะมีความประทับใจแตกต่างกันก็ยกตัวอย่างที่ละอย่าง2 อย่างแล้วกันเผื่อว่าท่านทำธุรกิจบริการอยู่จะได้หยิบเอาไปใช้ได้นะครับที่แรกเป็นโรงแรมที่ได้ชื่อว่าเก๋มากช่วงนี้คนพูดถึงเยอะมากนั่นคือโรงแรมชื่อว่าCapella Bangkok อุ๊ยเห็นมีแต่คนไปเช็คอินอาจารย์ผมก็อยากไปบ้างอาจารย์
สิ่งที่น่าสนใจของ Capella Bangkok เนี่ยคือ Capella เนี่ยครับเป็นโรงแรมที่มีอยู่ประมาณ9 property ทั่วโลกครับครับก็คือมี9สาขาทั่วโลกไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าแต่ละที่จะมีความเก๋ไก๋เป็นของตัวเองแล้วก็จะสร้างแบรนด์โดยใช้พื้นที่นั้นมาสร้างแบรนด์แต่ไม่ใช่พื้นที่แบบพื้นที่ใหญ่นะอย่างเช่นอยู่ในเมืองไทยก็ต้องสร้างแบรนด์โดยใช้ความเป็นไทยไม่โรงแรมสร้างความเป็นไทยเยอะมากมันต้องละเอียดไปกว่านั้นลงไปอีกงั้นอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องเอาความเป็นกรุงเทพมาสร้างแบรนด์สร้างบรรยากาศไม่โรงแรมที่ใช้กรุงเทพสร้างแบรนด์เยอะมากกรุงเทพยังกว้างไปอีกอ่ะเขาก็เลยลงมาเลยเขาบอกว่าเขาใช้แบรนด์ของเขาคือเป็นเสน่ห์เจริญกรุงเฉพาะชื่อถนนเนี่ยนะเจริญกรุงนั่นแหละแบรนด์ที่ทำธุรกิจระดับโลกมาโฟกัสแค่เจริญกรุงใช่แล้วก็เวลาเดินเข้าไปก็จะเป็นแบบเขาก็อธิบายเลยนะนี่คือเป็นหินติดอยู่ที่กำแพงเป็นช่องๆทำไมหินเป็นอย่างนี้เพราะนี่คือการสร้างถนนในอดีตซึ่งใช้หินเป็นก้อนๆแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากการที่ถนนเจริญกรุงเป็นถนนแห่งแรกของไทยอ้าวเหรออาจารย์ผมก็เพิ่งรู้นี่แหละเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะเจริญกรุงเนี่ยนะใช่แล้วก็เวลาที่เข้าไปในห้องน้ำเนี่ยกล่องใส่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบการบรรยากาศขายของในน้ำเพราะเจริญกรุงติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนี่คือบรรยากาศของการขายของและการค้าในอดีตอ๋อพอมีวิธีเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกแบบอุ๊ยเก๋จังแล้วพอเข้าไปนะดูตรงที่แทนที่จะเป็นแบบข้อความอะไรติดอยู่ที่ผนังหรือรูปภาพกลายเป็นกลอนที่เล่าเรื่องของการค้าขายของเจริญกรุงฮะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอังกฤษอธิบายแต่สิ่งที่คือยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปโรงแรมเผื่อว่าใครที่ฟังทางวิทยุอาจารย์อาจจะบอกรายละเอียดนิดนึงใช่ไหมครับหน้าตาโรงแรมเนี่ยมันพอบอกว่าจะขายความเป็นไทยมันจะไทยๆจ๋าหรือมันจะโมเดิร์นหรือมันจะยังไงมันดูความฉลาดของเขาเนี่ยครับคือโรงแรมคาเปล่าเนี่ยได้เข้าสู่เครือหนึ่งชื่อว่า the leading hotels of the world นะครับเครือนี้เป็นเครือที่จะไปคัดโรงแรมที่เป็นโรงแรมบูติกคือเก๋ไก๋ไม่ต้องอยู่ในเครือหรูหราแล้วก็มีความเฉพาะตัวมากเข้าสู่เครือซึ่งในช่วงที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาก็จะมีแค่2โรงแรมในไทยคือจริงๆมีหลายโรงแรมนะที่เข้าไปแล้วแต่ว่ามี2โรงแรมใหม่เท่านั้นที่เข้าได้ก็คือคาเปล่าแบงคอกแล้วก็โอกุระกรุงเทพในกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดอื่นอาจจะมีอยู่อีกบ้างแต่ว่ามันแสดงถึงอะไรผมก็เลยไปอ่านว่าเขาเขียนถึงคาเปล่าแบงคอกว่าอะไรเขาเขียนคาเปล่าแบงคอกอย่างนี้คุณเล็กอันแรกคือเขาเขียนว่าเป็นโรงแรมที่ sophisticated but insouciant คืออะไรอ่ะอาจารย์ sophisticated เราพอรู้นะแปลว่ามันแบบลึกซึ้งลึกล้ำ อะไรอย่างเงี้ยแต่ insouciant แปลว่าไม่เคยได้ยินไปเปิดดิก dictionary insouciant ภาษาจีนเหรอตอนแรกก็คิดอย่างนั้น เปิดอย่างขั้นคำอ่านว่าอะไรเนี่ย insouciant แปลว่า no worries หรือไร้กังวลเป็นโรงแรมที่เข้ามาแล้วจะไร้กังวลอ๋อลึกล้ำไร้กังวลอีกอันนึงคือ contemporary คือทันสมัยมากร่วมสมัยดีกว่า but timeless ร่วมสมัยแต่เหนือการเวลาเหนือการเวลาดังนั้นเวลาที่เขาก็จะมองไปเนี่ยมุมหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเขาการจะเหนือการเวลาได้ต้องค่อนข้างจะ simple ครับแล้วก็พยายามใช้เรื่องของ simplicity ช่วยคือมันก็จะตกแต่งง่ายๆไม่ต้องมีหรูหราทองเป็นลายไทยเลยไม่ใช่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของเอาหินมาประดับแล้วก็เล่าเรื่องราวของเจริญกรุงมีการใช้สีเขียวเยอะมากแล้วก็ใช้รูปของบรรยากาศเหมือนเขาใช้คำว่าอินซูเซียนจากดีมันเหมือนกับหลุดเข้ามาอยู่ในอีกเมืองหนึ่งที่ดูเรียบง่ายแต่ดูหรูหราแล้วก็บรรยากาศไม่ต้องใส่อะไรที่มันเพราะเจริญกรุงไม่ใช่เมืองแห่งศิลปะเจริญกรุงเป็นถนนเป็นการค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรวิจิตรอลังการลงไปมันก็ชัดเจนอันนี้คือชัดเจนตรงวิธีคิดอย่างมากไม่จำเป็นว่าพอเป็นประเทศไทยหรือพูดถึงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับคนไทยเนี่ยจะต้องทายต้องลายกันหนกต้องเห็นผ้าไหมมาคือสิ่งพวกนั้นมีคุณค่าอย่างมากอยู่แล้วแต่มันมีวิธีการในการเล่าเรื่องที่สลับซับซ้อนใช่แล้วก็บางทีบางวิธีการคิดถ้าสมมติคนอื่นเขาเล่นไทยกันแล้วเขาเล่นกรุงเทพกันแล้วเราก็มาเล่นในพื้นถิ่นที่เล็กกว่านั้นก็ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ของที่แตกต่างโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะคือมันเป็นวัฒนธรรมที่สั่งสมในบริเวณนั้นมาอยู่แล้วเปิดมานะมินิบาร์นะคุณเล็กมินิบาร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นของไทยหมดเลยอ๋อเหรอเป็นอะไรอาจารย์เป็นแบบขนมยี่ห้อคันนาอ๋อเหรอฮะครับถ้าเป็นจินฉลองเบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช้ของฝรั่งเลยให้เป็นของไทยแล้วมีกิจกรรมด้วยนะกิจกรรมก็จะเป็นแบบ
ทำอาหารไทยทำผ้าไทยเล่นกับผ้าไทยแล้วก็สำหรับคนที่อยู่มาจากต่างประเทศหัดพูดภาษาไทยฟรีด้านล่างฮะผมอยากไปเล่นกับผ้าไทยมากเลยครับ เห็นไหมเห็นไหมถึงเวลาแล้วถ้าผมจะได้สัมผัสแพรพันธุ์ที่เป็นหม่อนใหม่ อะไรประมาณนี้ แล้วก็ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเขามีคนที่เป็นบัตเลอร์ให้1คนต่อ1ห้องเราจะรู้เลยว่าใครที่จะดูแลเราแล้วก็จะคุยกันไม่ได้เป็นคนรับใช้นะคุยกันเหมือนเพื่อนว่ามีอะไรให้ดูแลไหมครับเอกคุณเอกเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นรูปแบบที่ดูทันสมัยไม่ใช่เป็นแบบโรงแรมโบราณที่ทุกอย่างมันต้องแบบดูรับใช้อ่ะอ๋อพอเป็นบัตเลอร์แล้วมันฟังดูดีจังมันฟังดูแบบไฮโซแต่ก็ดูแบบดูมีมูลค่าจังครับครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคาเปล่าแล้วมีคนก็ถามว่าเอ๊ะโรงแรมนี้ทำไมคนพูดถึงเยอะจังผมคิดว่าอย่าไปดูประเด็นหลายๆประเด็นมันสวยมันนู่นมันนั่นมันนี่ประเด็นของผมคือเขาเลือกที่จะใช้แบรนด์ที่แตกต่างโดยที่วิธีการคิดของเขาคือเอ๊ะใช้แค่พื้นถิ่นที่เป็นบริเวณนั้นเนี่ยโดยไม่ต้องเป็นทั้งจังหวัดไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งประเทศเนี่ยก็สามารถสร้างแบรนด์ให้แตกต่างได้โดยไม่ต้องพยายามคิดอะไรใหม่เองอย่างเช่นผู้ประกอบการอันนี้ไม่จำเป็นโอ้ยต้องเป็นแบรนด์หรูที่ต้องใช้เม็ดเงินเยอะผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าใครที่ทำรีสอร์ทหรือว่าทำสถานที่พักเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในจังหวัดกอไก่ก็ต้องแสดงสิ่งที่เป็นกอไก่ทั้งหมดในนั้นก็ได้เฉพาะพื้นที่นั้นตำบลนั้นหมู่บ้านนั้นก็ได้เป็นหมู่บ้านนั้นก็ได้ตำบลนั้นก็ได้เหมือนที่สงขลานครศรีธรรมราชเนี่ยตรงบริเวณกึ่งกลางระหว่าง2จังหวัดก็จะมีชุมชนชื่อคลองแดนเขาก็บอกว่าไม่เขาสร้างเขาพูดถึงวัฒนธรรมคลองแดนไม่ต้องพูดทั้งจังหวัดแล้วเขาก็คุยกันเรื่องของการที่มีชุมชนอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนชาวพุทธอยู่ในคลองแดนแล้วก็มีคลองตัดตรงกลางแต่มีความสัมพันธ์ข้ามคลองกันกลายเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจได้รับรางวัลกินรีทองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปเลยโอ้นี้ดีมากครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนว่าคือทำใหญ่ๆแล้วบางทีเนี่ยมันเก็บไม่หมดหรือคู่แข่งเขาทำไปเยอะแล้วไม่ต้องไปทำทำสิ่งที่ทำไหวไปที่อื่นต่อไหมที่ไหนอาจารย์ก็ที่ถัดไปที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังก็คงเป็นโรงแรมชื่อว่าโซฟิเทลที่สุขุมวิทโซฟิเทลสุขุมวิทอยู่มาสักพักใหญ่นะครับแล้วก็จริงๆโซฟิเทลอยู่ในเครือแอคคอร์แล้วเครือแอคคอร์เนี่ยสูงสุดของเขาในสมัยก่อนก็คือโซฟิเทลแล้วล่ะแล้วก็ตอนหลังก็มีของใหม่ๆที่แอบซื้อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรัฟเฟิลไม่ว่าจะเป็นแฟร์มอนต์ไม่ว่าจะเป็นสวิสโซเทลก็ทำให้โซฟิเทลแอบตกกระป๋องเล็กๆแต่ว่าก็ยังสูงสุดสำหรับเขาอยู่1ใน3 4แบรนด์เนี้ยนะครับโซฟิเทลสุขุมวิทเนี่ยเราได้เรียนรู้ในมุมของการเลือกใช้อเมนิตี้ในห้องน้ำที่น่าสนใจอเมนิตี้นะอาจารย์อเมนิตี้คือสบู่ยาสีฟันอะไรพวกเนี้ยอ๋อเหรอฮะเอามาเรียกอเมนิตี้เหรอฮะก็อเมนิตี้นะฮะครับมันมีเขาใช้อะไรละเอียดขนาดนั้นคือเขาบอกว่าถ้าเป็นโซฟิเทลเนี่ยเขาต้องรักษาความเป็น French Luxury อ๋อครับคือความหรูหราแบบฝรั่งเศสงั้นถ้าเป็นห้องธรรมดาเขาใช้ล็อกซิตานให้วีเก๋มั้ยก็ของขายในห้างเลยนะใช่ของขายในห้างแล้วก็มาจากโปรวองส์ฝรั่งเศสมันต้องคือมันต้องเป็น French Luxury ไงถ้าสมมุติว่าเป็นห้องสวีทให้ Hermes ให้ใส่ให้แบรนด์หรูหราสุดๆไปเลย Hermes ซึ่งผมแอบทราบต้นทุนน่ะนะคือถ้าสมมุติคุณเล็กเล่าให้ฟังถ้าเป็น amenity ทั่วไปแบบซื้อไม่มียี่ห้อเอาเป็นยี่ห้อของโรงแรมตัวเองเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ประมาณไม่ถึง10บาทครับสบู่แชมพูยาสระผมอะไรพวกนี้แล้วมีวีสีชมพูอยู่ในนั้นครับ อันนั้นคืออันที่1อันนั้นคือที่ทิมนชัยไปถูกสุด3บาทมีนะครับถูก3บาทมีแล้วก็มากกว่านั้นคือถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบยี่ห้อที่ดีขึ้นมาหน่อยมีคนรู้จักอยู่บ้างก็ขวดละไม่ถึง20บาทครับซึ่งก็แพงแล้วนะเพราะว่าเขาต้องให้หลายๆขวดแล้ว4ขวดก็เกือบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นตัว Hermes เนี่ยคิดว่าต้นทุนอยู่เกือบขวดละ100โอ้เยอะจังแพงนะแล้วให้ลูกค้าใช้ให้4 5ขวดเนี่ยลูกค้าก็ขอเขาบอกไม่ให้เขาให้ได้แค่นี้จะขอกลับบ้านไปฝากญาติก็ไม่ได้แล้วก็พออเมนิตี้นี้มาปั๊บเนี่ยก็เลยคิดถึงงานวิจัยตัวหนึ่งคุณเล็กงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยคลาสสิกเชิงการตลาดบริการโรงแรมหรูหราควรใช้อเมนิตี้หรือสบู่ยาสระผมยาสีฟันยี่ห้อตัวเองหรือใช้แบรนด์เออหัวข้อนี้ดีจังหัวข้อนี้ดีจังผมก็สงสัยสมมติผมอยากทำโรงแรมหรูโรงแรมหรูชื่อโรงแรมมนชัยวิมาน เป็นคนที่ลุ่มหลงในตัวเองมากเลยแล้วเอารูปปั้นตัวเองไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยโรงเรียนชื่อมนชัยวิทยาคมเอาชื่อเซลฟ์เซ็นเตอร์มากเลยแล้วก็ทำรูปปั้นทองคำตัวเองอะไรเงี้ย
ใส่ผ้าไทยไหมใส่ผ้าไทยมีแพรพันหม่อนใหม่คำถามคือผมควรจะทำสิ่งเหล่านี้เป็นชื่อตัวเองหรือว่าผมเอาแบรนด์หรูดีจริงๆแล้วตัว amenity ต้องเป็นแบรนด์หรูที่ไม่ใช่ชื่อโรงแรมแม้โรงแรมจะหรูก็ตามอ๋อแม้จะเป็นชื่อโรงแรมระดับโลกแต่ถ้าเกิดมองยี่ห้อขวดแล้วก็เอ๊ะก็ของโรงแรมผลิตแล้วมีคนด่าเรื่องนี้เยอะมากเลยเวลาที่โรงแรมหรูอ่ะใช้แบรนด์ของตัวเองอ่ะผมเข้าไปดูในรีวิวจริงกับงานวิจัยแล้วผมก็โพสต์เรื่องนี้เข้าไปบนออนไลน์ปรากฏว่ามีคนบอกว่ามีโรงแรมเนี้ยซึ่งเป็นโรงแรมหรูอ่ะใช้แบรนด์ของตัวเองอ่ะหนูก็เคยบ่นเหมือนกันมันไม่เห็นจะดีเลยทำไมมันไม่เหมือนกับการรู้สึกว่าได้ยังไงมาพักที่โรงแรมหรูแล้วก็ได้แบรนด์นั้นแล้วการได้เพิ่มอีกหนึ่งแบรนด์ฟรีๆเนี่ยมันก็คุ้มค่าบางทีต้นทุนมันใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยท่านอย่าผิดพลาดเรื่องนี้นะครับหรือโรงแรมไม่ต้องหรูก็ได้นะครับโรงแรมทั่วไปก็สามารถหยิบประเด็นนี้มาเป็นของเล่นให้ลูกค้าพูดต่อแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่ามากขึ้นได้เพราะว่าถึงจะเป็นโรงแรมหรูคนก็รู้สึกว่านี่คือ house brand ใช่นี่คือไปจ้างผลิตมาเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อต้นทุนใช่การประหยัดต่อขนาดแล้วก็เอามาใช้ใช่แล้วก็ผมคิดว่าถ้าแล้วต้องเลือกให้มันตรงกับเราอย่างเขาเป็น French Luxury เขาก็ควรจะใช้ Hermes ใช่ครับครับเขาเป็นถ้าเป็นไทยอยากได้ Thainess ก็ควรจะไปใช้แบบพวกหานอย่างเงี้ยถูกป่ะงั้นเรามีเรื่องพวกนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าสำหรับคนการโรงแรมและลูกค้ากลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อ๋อนี่ดีแล้วก็มีงานวิจัยบอกด้วยใช่มั้ยครับว่าได้ผลที่ดีกว่าครับอันนี้ที่2ไปเที่ยวที่ไหนต่อดีอ่ะไปไหนอาจารย์ ไปเยอะมากเลยอ่ะผมเห็นนะอาจารย์อยากจะพรีเซนต์ที่ไหนที่3ที่3ที่อยากจะพูดถึงซึ่งเคยพูดถึงในรายการอีกรายการหนึ่งเหมือนกันคือ Innovative Wisdom แต่ว่าก็จะมีมุมให้พูดถึงเยอะนะครับนั่นก็คือสยามเคมปินสกี้ไม่ไกลจากตรงนี้เองก็อยู่สยามพารากอนนี่เองครับอยู่ด้านหลังสยามเคมปินสกี้จริงๆเคมปินสกี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่อยู่ในเยอรมนีแล้วก็อยู่มายาวนานนะตั้งแต่ปี1800กว่าโอ้มีประวัติมีมรดกของแบรนด์มีเรื่องราวยาวนานแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเคมปินสกี้ในประเทศไทยตอนนี้ในกรุงเทพจะมี2ที่ก็มีที่หลังสวนที่หนึ่งแล้วก็มีที่หลังพารากอนอีกที่หนึ่งนะครับของที่ประทับใจมากสำหรับเคมปินสกี้หรือเคมปินสกี้เนี่ยก็คือการที่ไม่เยอะไม่งกหรอฮะไม่เยอะไม่งกมันเป็นยังไงคือสมมติผมนะซื้อห้องมาราคา 4,000 กว่าบาทแล้วบอกว่า 1,000 บาทผมก็แบบอัปเกรดไปอีกห้องระดับนึงเพิ่มอีก 1,000 บาทแล้วเขาก็บอกว่ามีรีสอร์ทเครดิตอยู่ 1,000 แล้วแล้วก็คิดว่าอย่าลืมไปกินข้าวนะคะลืมกินข้าวเพราะว่าเขามีของกินฟรีอะไรของเขาเรื่อยเปื่อยก็เนี่ยมีชาให้กินมีนู่นให้กินแล้วผมก็หลังๆทานน้อยลดความอ้วนอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้กินเงิน 1,000 บาทมาถึงเช็คเอาท์บอกว่าอุ๊ยยังไม่ได้ใช้ 1,000 เลยก็เอามาลดค่าห้องสิคะก็ลดค่าห้องให้ 1,000 อ๋อเหรอฮะปกติโรงแรมก็จะไม่ได้อันนี้เป็นคอนดิชันห้ามทำนั่นห้ามทำนี่ใช่มันกลายเป็นบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเพนพอยต์ด้วยซ้ำไปแต่ก่อนเนี่ยเวลาได้วอเชอร์อะไรจากโรงแรมจะใช้ค่ะอ๋อเต็มใช้ได้หลัง 6:00 อ้าวใช้ได้กับกลุ่มนี้เท่านั้นอ้าวไม่ใช้ดีกว่าทานข้าวตอนเช้าฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพนักงานผมก็นั่งทานโยเกิร์ตอยู่พนักงานก็บอกว่าอุ๊ยเรามีโยเกิร์ตซิกเนเจอร์อยู่ในเมนูด้วยทำไมอาจารย์ไม่สั่งบอกว่าไม่รู้งั้นเดี๋ยวดูขอสั่งให้นะคะบอกไม่เป็นไรครับอิ่มแล้วบอกไม่ได้อาจารย์ต้องสั่งเพราะว่าอร่อยอาจารย์ชิมคำเดียวก็ยังดีเผื่อคราวหน้าอาจารย์มาใหม่อ๋อครับแต่ว่าโยเกิร์ตไม่ได้เป็นแค่ซิกเนเจอร์อย่างเดียวนะอาจารย์ไข่เจียวปูเกาก็อร่อยมากขออนุญาตสั่งไข่เจียวปูมาให้ด้วยมันฟรีอยู่แล้วมันเป็นบุฟเฟ่ผมไม่เอาผมอิ่มแล้วบอกอาจารย์ต้องชิมคำนึงบอกเอ๊ะผมก็บอกไข่เจียวปูก็ได้ครับแต่ว่าโรตีเราก็เป็นซิกเนเจอร์นะอาจารย์ขอสั่งโรตีมาให้ด้วยผมบอกว่าผมคงทานไม่ไหวกินสักคำหนึ่งค่ะอาจารย์ขอสั่งให้ปรากฏมาเต็มโต๊ะเลยปรากฏมาอีกทีประมาณ6จานอยู่ที่โต๊ะผมบอกอาจารย์ไม่ต้องทานหมดนะคะอาจารย์ทานเผื่อคราวหน้ามาอีกอะไรอร่อยค่อยสั่งอีกทีก็ได้โรงแรมทั่วไปคงจะงกนั้นก็เฮ้ยเขาจะสั่งอะไรเขาจะสั่งไข่เจียวปูต้นทุนจะต้องสูงอะไรอย่างเงี้ยแนวคิดก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่แบบนี้เมื่อเขาปล่อยให้เกิดความไม่งกกับลูกค้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีการทำการตลาดบริการเนี่ยเรามีมุกเด็ดสำคัญอยู่อย่างนึงนะครับคือให้ลูกค้าเอาเปรียบเราบ้างลูกค้าจะรู้สึกว่าชอบเรามากขึ้นรู้สึกแบบฉันใช้คุ้ม
มันจะเป็นความฟินเล็กๆโดยที่บางทีผู้บริโภคไม่รู้ตัวว่าแบรนด์นั้นเนี่ยได้แอบมีการวางยาเอาไว้ให้ผู้บริโภคแบบอุ๊ยฉันเห็นช่องทางนี้ฉันใช้คุ้มเห็นไหมฉันแชร์เคล็ดลับด้วยนะในอินโลกอินเทอร์เน็ตด้วยนะทั้งที่จริงๆแบรนด์ไม่ใช่ไม่รู้รู้แบรนด์รู้และแบรนด์เปิดช่องด้วยให้คนเนี่ยพยายามใช้การคิดรูปแบบนี้เพื่อจะเอาไปแชร์ต่อพูดต่อสุดท้ายลูกค้าก็มาเยอะกว่าเดิมแล้วถึงเวลาจริงๆอย่างผมเนี่ยรีวิวโรงแรมก็อดจะพูดถึงสยามเคมปินสกี้ไม่ได้เพราะรู้สึกว่าเราใช้เขาคุ้มเกินไปก็อยากตอบแทนให้เขาก็แล้วกันกลายเป็นแฟนคลับทุกวันนี้เล็กมนชัยที่บ้านเนี่ยก็เลยมีแต่ไม้จิ้มฟันกับลูกอมเต็มไปหมดเลยผมก็ถามว่าเอาปากกากลับบ้านได้ไหมบอกได้เอารองเท้ากลับบ้านได้ไหมได้ก็เป็นที่ที่3ที่อาจารย์รู้สึกว่าใช้คุ้มจังที่เคมปินสกี้อีกสักนิดนึงอาจารย์ปิดท้ายก็โรงแรมสุดยอดของเมืองไทยไม่พูดก็ไม่ได้นะครับแมนดารินโอเรนเต็นกรุงเทพครับถ้าต้องหยิบมาเรื่องนึงให้คนทั่วไปคือถึงแม้ว่าเราจะเลือกแบรนด์หรูหราไม่ใช่ว่าอยากจะโชว์เรื่องความหรูหราแต่อยากจะบอกว่าแบรนด์ที่หรูหราเหล่านี้บางทีเขาก็ทำการตลาดในราคาที่ไม่แพงแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ได้ที่เรายกตัวอย่างมาแต่ละเรื่องเนี่ยบางอย่างมันไม่ได้แพงมากโอเรียนเต็นยิ่งเก่งชอบทำการตลาดที่ตัดต้นทุนไม่แพงแต่ประทับใจมากโดยที่ใช้วิธีการคิดง่ายๆคือให้เก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดคืออะไรอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นผมไปแล้วก็เอาดรายเป่าผมไปเองชอบใช้ไดเออร์ของตัวเองไม่อยากไปใช้ปนกับใครอะไรอย่างเงี้ยผมยาวเหรอผมยาวไม่ได้ติดน่ะทุกอย่างก็หอบหอบไปก็ชอบใช้ของตัวเองแล้วก็คือใช้เสร็จก็โยนคือใช้เสร็จอ่ะเนาะเราก็โยนทิ้งไว้ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กใช้งานเสร็จก็โยนทิ้งไว้ตรงนั้นกลับมาโอ้โหสายไฟอ่ะคุณเล็กถูกขดไว้อย่างดีแล้วเอาตีนตุ๊กแกตราโอเรียนเต็นอ๋อเก็บให้เราเนี่ยเหรอเก็บให้ทุกจุดฮะเออผมก็โอ้โหเดี๋ยวนะตีนตุ๊กแกโอเรียนเต็นเนี่ยต้นทุนบาทเดียวนะฮะแต่การเก็บสายไฟให้เนี่ยมันประทับใจมากคือเขาเก็บทุกเม็ดเรายกกระเป๋าลงไปที่หน้าฟอนต์แล้วก็ขึ้นไปบนห้องตอนที่เขาเข็นกระเป๋ามาให้ก็จะมีเบลบอยเข็นกระเป๋าเข้ามาให้ใช่ไหมบอกว่าพอดีได้เห็นว่ากระเป๋าอาจารย์เลอะโครนนิดนึงก็เลยทำความสะอาดด้านนอกของกระเป๋าให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเช็ดทำความสะอาดกระเป๋าให้อันนี้เหนือความคาดหมายเลยอาจารย์แล้วมันแพงแค่ไหนการต้นทุนในการเช็ดกระเป๋าให้ลูกค้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนครับเช็ดเฉยๆโอ้ประทับใจเช็ดจริงเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่เห็นโครนนะแต่ว่าแต่สิ่งที่เขาทำคือให้นอกเหนือความคาดหมายแล้วก็แสดงมันออกมาอย่างชัดเจนว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาส่งมอบให้เรานะใช่ก็เลยเล่าให้ฟังในเรื่องราวต่างๆวันนี้พยายามจะหยิบแบรนด์ระดับโลกมาเล่าสู่กันฟังแต่ไม่ใช่ว่าแค่อยากจะรีวิวอยากจะถอดรหัสง่ายๆให้ท่านเอาไปใช้ในธุรกิจท่านเช่นเฮ้ยการทำแบรนด์ไม่ต้องใช้พื้นที่ใหญ่ใช้พื้นที่เล็กๆของท่านก็สามารถทำแบรนด์ได้เก๋ไก๋น่ารักดี2เฮ้ยของเล็กน้อยอย่างอเมนิตี้ในห้องน้ำบางทีสร้างคุณค่าได้เยอะมากเลยนะ3คือเรื่องของการให้ลูกค้าได้เอาเปรียบบ้างของเคมปินสกี้เนี่ยทำให้ลูกค้ากลายเป็นแฟนคลับนะทั้งที่เราก็รู้ว่าลูกค้าเอาเปรียบแต่ถ้าเรารักลูกค้าปล่อยให้เขาเอาเปรียบบ้านเหมือนแฟนเราอะถ้าแฟนเราจะเอาเปรียบเราก็โอเคนะแล้วก็ท้ายที่สุดเก็บทุกเม็ดโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์เยอะก็สามารถทำให้กลายเป็นโรงแรมระดับโลกได้คำตอบค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่จำเป็นต้องหรูอยู่ที่วิธีคิดและวิธีจัดการนะครับนี่คือ Business วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าอาจารย์เอกกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ